งแกงยังไงแกงปลาดุกวิญญาณปลาดุกพอดีมันหมดพอดีจะไปมีปลาอยู่ด้วยปลาขึ้นเมื่อกันนะนี่แกงปลาดุกมื้อนี้ได้กับข้าวไต้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดกับข้าวครับผมหัวกิ้งหัวกิ้งไก่บ่ครับผมแล้วก็ไข่พะโล้แล้วก็แกงปลาดุกสูตรไต้ครับผมผักเพียบนี่มีน้ำพริกปูเฮามันๆมาเสียบๆกันครับผมกินข้าวอาหารแกงใต้ตัวใดว่าสิกินอยู่ร้านล่ะครับผมครับใหญ่โอ้ยคนบักเนาะร้านน้อยๆแต่ว่าคนหลายขนาดพี่น้องร้านล็อกเดียวครับผมร้านล็อกเดียวแต่ว่าคนนี่เต็มพิกัดร้านเขาดังแล้วร้านนครหัวกิ้งเนี่ยไก่ไก่ครับไก่ดิบเนาะระหว่างไก่ด้วยเหรอไม่ใช่ไก่หรอกไม่เป็ดป่ะที่ร้านเป็ดเอาอันใดกินได้ด้วยกันเนาะนี่เป็ดเป็ดไปกินนี่แหละหัวกิ้งเป็ดกับแกงปลาดุกโอ้โหคนหลายครับแกงปลาดุกเดี๋ยวสามีเราเลยให้เดี๋ยวแค่เนี่ยเมื่อพอดีปลาดุกไปยออาหารเด็ดอาหารแนะนำ20 บาทเอา20ครับต้องนำแกงขายถึง50ด้วยข้าจังไงกินอะไรลูกขายดีครับก้นแหนมเลยนะกูมีหอยหมกนางโต๊ะมีหาโต๊ะแค่นั้นตั้งถาดยืนถาดเต็มเลยจะช่วงเที่ยงเที่ยงคิวก่อนเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่ก็ต้องไปเลยก้นแหนมเสียก็ร้านนั้นใช้ร้านนั้นก็ไม่กินตักแล้วกินบ่ห่วงหมดเก็บเงินวางไว้เลยพี่น้องขอข้างอันนี้อย่างเงินปิวไปดิสตอแบบนี้ดิสตอสตอไต่ใช่ว่าเห็นตะคนไต่ไหมไต่หลายอยู่นี่เป็นบ่อไต่ดิข้าวพวกมันเห็นคนบ่อไต่เนาะที่เพิ่นมาสืบก่อนเฮาเนาะเจ้าหัวกิ้งกับเพชรแล้วนี่มากรอบไก่กินอะไรดีพี่บ่าวเจ้าหัวไก่อ่ะตอนนึงว่าลุงเป็นคนไต่ป่ะอืมไปดูเฮ้ยเห็ดแตงอันนี้เร็วเป็นเรียบมาขอหมูแพวมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพ่อให้รู้ความสั่งขอจางจานกินหนึ่งแน่นอนให้จางกินด้วยขึ้นมาหน่อยขอขึ้นขึ้นใหญ่เลยเด็ดดีใช่ไหมครับถึงหูเลยแล้วคนใส่เนาะเราก็เห็ดถึงเครื่องเขาพูดถึงเครื่องกินได้แต่พอรู้ว่าหาเรียกินน้ำหนาแล้วโหดโหดแล้วบอกมันดีดีกังวลลูกชายไม่เจอกับผู้ซ่าเนี่ยกินกินกินคือไหนปัจจัยคนคือยังหาบ่แล้วผมรอไปสองเทียแล้วหาไม่เห็นขี้หอดปากช่วยดูเด็ดร้านน้อยเขาไม่ได้เขาไปช่วยนั่นเนาะเขาขี้เขาไปข้างหน้าหน้าปากช่วยเลยรถจอดได้ครับกินกินกินมาแต่เล่นเดี๋ยวไม่ได้กินไปซ่อนไว้นะมันเอาไก่ไปซ่อนไว้ใส่ผู้อันซื้อมาให้ผู้นั้นงูครับงูเอาไปกินเบิด
ข้ากระโปรงรถได้ปะขนมมันน่ะเปิดอยู่ร้านแย่เมื่อนั้นตกปุกเล็กปุกเล็กออกห่างเลยมีแต่ขนมหมาสิชื่อมาให้เอาออกให้เอ้ายังไม่เคยกินเลี้ยวเสียหาใส่กับพวกนึกว่ามันน่ะไปซ่อนเฮ็ดเนาะกดกิ่งเฮ็ดละมันคือให้หลายเลยว่ากดกิ่งให้หลายเลยครับขึ้นหูเลยนะลูกเขาครับดิ่งเนี่ยผสมกับหูกินน้ำหลายเพิ่นบ่ครับเดี๋ยวไปบ้านเฮาครับถ้าเพิ่นตื่นเอาพอแล้วเผ็ดเผ็ดเหรอเผ็ดกินนั่นน่ะพะโล้น่ะเผ็ดอีหลีถามตาต้องเผ็ดเผ็ดโอ้เผ็ดเผ็ดไปมึงกินแกงปลาดุกเนี่ยกินกว่าจริงแต่แกงไหนกับเผ็ดยิ่งแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองปลากระบอกครับกับน้ำมันก่อนอุ้ยจี๊ดน้ำพริกบ่ทันกินอันนี้มันเผ็ดแล้วที่เรียกมึงว่าเผ็ดที่เปิดน้ำพริกกินครับบ่ไหวพี่น้องเผ็ดเผ็ดแห้งเรียกว่าคือแกงเพิ่นแกงไตย่างนี้ทำเองเลยบ่ครับพี่ครับเรียกว่าเพิ่นอยู่พี่เด็ดอยู่หม่องหูครับอยู่ฟังบ่อ่ะแม่นว่าที่แม่เพิ่นที่เฮ็ดตำปอกผิวมังกรปอกอีหยังเฮ็ดเองเบิดตึกแถว2ติดกันนั่นเด้อตึกแถว2อันติดกันแล้วตอนแรกเขาตั้งอยู่บ่วินวันนี้ประกาศขายตึกอยู่บ่วินกลับมาขายอีกเก่ามันสิอยู่ตึกนี้เฮ็ดจนผมจริงขนาดอยู่ในซอยถ้าบ่ฝีมืออีหลีนี่คนบ่ตามไปกินนะคิดว่าได้เข้าคิวเนาะตังอร่อยไหมไก่ไปไหนอีกแล้วไก่หายอีกแล้วเหลือแต่นี้นัวไปอีกแล้วเหรอขึ้นนอนแขกเลยเผ็ดแบบเผ็ดหวานนะเผ็ดเครื่องเทศมันบ่แม่นเผ็ดปกติเนาะเผ็ดพริกแกงเขาจะเผ็ดคนได้ใช่ป่ะสุดยอดครับผมร้านนี้ไปกินบ่ผิดหวังใช่ครับบ่ผิดหวังเดี๋ยวตลาดประทายพรครับก็จะว่าคนตอนเครื่องเท่าไหร่คนหลายคนหลายร้านประจำลูกเดี๋ยวหน่อยเคยไปรอหาอยู่หาไม่เห็นหาตั้งแต่จักอยู่ในต้อยลึกลับขนาดไหนอ่ะจนมาหาไม่เห็นนะครับอยู่ในซอยน้อยๆน้องพี่ก็เลยรุ่งบอกว่าเขาต้อยนั่นเด้อ
ผ็ดจนออกร้านน้อยๆนึงหาโต๊ะที่หาโต๊ะจะข้นเต็มหมดเลยเขาคิ้วต่อสันต่อลูกพี่ของนางไว้ซื้อมากี่บาทใช้ได้น้ำพริกปูแล้วชิมเบอร์ไปครับผมขายอยู่ขายอยู่ก็ต้มฟองมาสมัยที่เขาเมื่อตอนนอนหลับเป็นอย่างนี้พี่น้องนอนดีดีนี่เป็นเด็กกับว่าอิ่มว่าแต่ถิ่มหัวลงหลับเลยถ้าต้องมือขุดตื่นอาบน้ำปีนึงเที่ยงปีนึงนอนนอนแต่เดือดตัวนี้ห้องแมนมันเหลือหน่อยแซ่บเนาะแซ่บแล้วทุกอย่างครับอันนี้แซ่บเลยแต่ว่ามันเผ็ดคือแบบจะหน่อยคิดว่าข้าวแกงธรรมดาก็คือธรรมดาจีเผ็ดซ้ำใดสูตรตำคุ้งบาทเท่าไหร่บอกสิแปลน้ำพริกมาเปิดพ่อกินไปได้ท่านั่นอ่ะดูเรื่องเลยกินบ่ได้ตัวเลยถ้าว่าคนไหนเป็นมักเผ็ดอ่ะคนไต่คนกินได้นะเป็นหมักเผ็ดแล้วมาน้ำพริกนี่ก็กินกับพวกพะโล้ที่ยังจัดได้ของแกคือร้านไม้หลานะครับผมนครศรีธรรมราชสุดยอดแซ่บมากเก็บไปกินอีกเก็บไปกินอีกโอเคครับผมไปก่อนแซ่บๆครับผม